ทำดีไม่หวังผลให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนคิดแต่จะให้อันนี้ที่เขาพูดกันว่าอริยทรัพย์ภายในใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้ตอบว่าไม่ใช่นะครับนะมันเป็นเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะครับถ้าเป็นภายในคืออะไรทรัพย์ภายในถ้าถามลุงนะภายในใจของเราทั่วๆไปส่วนมาก 99% ใจของเรามันจะออกไปข้างนอกหมดผ่านอายตนะ5ครับใจของเราเนี่ยมันจะออกไปข้างนอกหมดผ่านหูเห็นไหมผ่านการได้ยินจากข้างรั้วจากข้างนอกใจมันก็ไปแล้วไปข้างนอกถูกไหมครับผ่านการมองเห็นเนี่ยผ่านการได้ดมกลิ่นก็มาจากข้างนอกตัวเราไหมครับผ่านอาหารก็มาจากข้างนอกตัวเราผ่านการสัมผัสใครก็ไม่รู้มาแตะเนื้อต้องตัวเราอย่างเงี้ยหรือเราไปแตะเนื้อแตะสิ่งนอกภายนอกก็แปลว่าใจมันมีทั้งภายนอกโอเคไหมนะ 99% มันมาจากภายนอกหมดมารวมที่ในตัวเราคือ 1% ภายในตัวเราคืออะไรนะครับภายในตัวเราก็คือเรื่องของภายในตัวเรานะฟังให้ดีนะครับความรู้สึกของเรากับความนึกคิดของเราอยู่ในตัวเรานั่นคือทรัพย์ภายในนะครับจำนะครับทรัพย์ภายในตัวเราก็คือเรื่องราวความคิดของเรากับความรู้สึกของเรามันอยู่กับความรู้สึกให้ได้โอเคไหมครับเรียกให้มันง่ายๆคือกายของเราใจของเราเห็นไหมฮะนี่แหละครับคนที่จะรู้ภายในก็คือกายกับใจของเราผ่านความรู้สึกของเราโอเคไหมครับนี่เฉพาะกายใจนะครับทีนี้การที่จะรู้โดยนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็รู้ได้โดยจิตของเราจิตมันอีกเฟสหนึ่งนะฮะจะลืมเพราะจิตมันเป็นปัญญาไปแล้วตอนนั้นนะครับจิตบริสุทธิ์คือปัญญานะครับจำด้วยเป็น pure wisdom นะครับเป็น pure wisdomนะพยายามจำคำเหล่านี้เอาไว้ภาษาลุงจำไม่แต่ครับเขียนไว้ข้างฝาเอาไว้เพราะว่ามันสักวันมันต้องสะดุดนะครับสะดุดนะ